วิลลี่ผีกับกาบลั่นถึงไฮอภพรรักพูดแรงเกินไปก่อนฝากคำพูดให้คิดวิลลี่ผีกับกาบศิลปินตลกและพิธีกรเปิดใจกับผู้สื่อข่าวหลังถูกพาดพิงกรณีเป็นตลกที่มีพฤติกรรมเมากร่างด่านักร้องสาวและไล่ออกจากงานให้ขึ้นโชว์บนเวทีโดยนักร้องสาวคนดังกล่าวคือจอยบิยอนและแหวดศรีนครสวรรค์น้องสาวของไฮอภพรทั้งคู่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจในข้อหาหมิ่นประมาทโดยทางด้านวิลลี่ได้เล่ามูลเหตุสำคัญของความขัดแย้งครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นเพราะมีความหมางใจกับจอยบิยอนกันมาหลายปีแล้วส่วนระหว่างตนเองกับแหวดศรีนครสวรรค์นั้นรู้จักกันมานานแต่ถูกคนบางกลุ่มยุแยงใส่ร้ายและงานวันเกิดที่จัดขึ้นทางเจ้าภาพเชิญแค่แหวดศรีแต่ทางด้านจอยบิยอนต้องการจะมาด้วยทางที่รู้ว่าตนเองร่วมงานก็ยินดีให้มาไม่ได้ว่าอะไรแต่สุดท้ายคืนนั้นนักร้องก็ได้ขึ้นโชว์ทำไมจึงไปให้ข่าวอย่างนั้นและได้โทรเคลียร์กันจบทั้งแหวดและไฮอภพรไม่เข้าใจว่าทำไมจึงไปแจ้งความส่วนกรณีที่ไฮอภพรออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อตนเองรู้สึกว่าจำเป็นต้องพูดแรงขนาดนั้นหรอมันกระทบหน้าที่การงานตนเองหรือไม่โดยไฮอภพรได้โทรศัพท์มาสอบถามเหตุการณ์ว่าได้มีพฤติกรรมกลางใส่แหวดสีน้องสาวของตนเองจริงไหมตนเองก็ได้เล่าให้ฟังแต่เหมือนไฮไม่ฟังตนมองว่าเป็นผู้ใหญ่ควรฟังให้รอบด้านสุดท้ายวิลลี่ประกาศขอทวงศักดิ์ศรีและความเป็นธรรมคืนผ่านสื่อตนเองไม่ใช่ตลกชื่อดังอะไรแต่ดังด้วยความดีและซื่อสัตย์ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ